สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Archiros ในเวอร์ชั่น 1.14.2 ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันค่ะวันนี้เราได้มาทำการทดสอบระบบฟาร์มค่ะซึ่งก็คือเมลอนฟาร์มนั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะทำฟาร์มแตงโมกันดังนั้นค่ะเราก็จะมาแนะนำวิธีการทำฟาร์มแตงโมกันก่อนเนาะก็นี่ค่ะบล็อกแตงโมหน้าตาของ Minecraft 1.14ที่แบบเป็นเทคเจอร์แพ็กแบบคลาสสิกค่ะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองโอเควิธีการทำค่ะขั้นแรกตรงนี้แล้วกันเนาะให้นับค่ะไอเทมไป1 2 3 4ตรงนี้เป็นบล็อกที่5ใช่ไหมคะบล็อกที่5นี้ให้เราวางเป็นน้ำค่ะนี่และจากนั้นค่ะนับไป1 2 3 4 5 6 7 8น้ำสามารถไหลได้สูงสุดคือ4ช่องใช่ไหมแต่ถ้าเป็นน้ำ2บ่อแบบนี้ค่ะก็1 2 3 4ตรงนี้เป็น4แล้วตรงนี้ค่ะก็เป็นอีก4นั่นเองฉะนั้นสุดนี้ค่ะก็นับมา1 2 3 4เรียบร้อยค่ะนี่คือความยาวประมาณ16นี่คือความยาว16แล้วแต่ทีนี้ค่ะเราจะใช้บ่อน้ำ3บ่อก็นับต่อไปอีก1 2 3 4ค่ะแล้วก็อีก1บ่อแล้วก็2 3 4เรียบร้อยค่ะถ้าเป็นขนาดนี้ก็จะเป็นความยาวประมาณ24นั่นเองความยาวขนาด24นี่ค่ะเป็นแปลงที่กำลังพอดีเลยในการใช้ Observer Block 1ตัวตรวจจับไอเทมนั่นเองจากนั้นค่ะเราก็นับออกจากบ่อน้ำของเรามา3บล็อก1บล็อก2บล็อก3บล็อกตรงนี้ค่ะบล็อกที่4ตรงนี้ให้เราวางดินเลยค่ะแน่นอนว่าตามกฎข้อแรกน้ำสามารถไหลซึมได้สูงสุดคือ4ช่องใช่ไหมถ้าเราวางดินตรงนี้ค่ะแล้วเราพรวนดินไปเนี่ยก็จะสังเกตค่ะว่าน้ำสามารถที่จะแบบซึมมาได้ถึงนี่เนาะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะให้เราปูบล็อกอะไรก็ได้ค่ะลงไปหลังดิน1แถวให้เต็มเลยจากนั้นค่ะสุดขอบนี้ให้เราวางเป็นพิตันค่ะสลับกับโคมไฟฟักทองเพื่อความสว่างแน่นอนว่าจะเป็นโคมไฟฟักทองเป็นซีแลนเทิร์นหรือว่าเป็นโกลด์สโตนก็ได้ค่ะแล้วก็วางพิตันอีกหนึ่งตัวแบบนี้ค่ะสลับกันไปเราก็วางมาเลยค่ะถ้ามันถูกต้องก็จะสังเกตว่าพิตันค่ะจะต้องอยู่หัวท้ายพอดี1 2 3 4 5แปลว่าตรงนี้ผิดค่ะนี่สังเกตว่าพิตันจะต้องอยู่หัวท้ายพอดีในแง่ที่นี่ค่ะสุดขอบเนี้ยพิตันจะอยู่แบบข้างสุดเนาะสุดขอบทางด้านขวาพิตันก็อยู่ทางแบบขวาสุดกั้นด้วยโคมไฟฟักทองเรียบร้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็มาเลยในส่วนของน้ำค่ะตรงกลางนี้เนื่องจากมีน้ำสามบ่อใช่ไหมแล้วน้ำบ่อตรงกลางนี้ค่ะให้เราเปลี่ยนเป็น observer box ค่ะตรงนี้ตำแหน่งที่เป็นโคมไฟฟักทองใช่ไหมให้เราเปลี่ยนเป็น observer box ค่ะถามว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนเป็น observer box เพราะว่าตรงนี้ค่ะเป็นตำแหน่งตรงกลางสุดนั่นเองแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เราสามารถมั่นใจได้ว่ากระแสไฟค่ะสามารถที่จะจ่ายไปทางซ้าย14ช่องแล้วก็ขวา14ช่องนั่นเองทีนี้เราก็วางเรสโตนมาเลยค่ะจึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ปลูกเมลอนค่ะหรือว่าฟักทองก็ได้เพราะว่าแปลงในระบบนี้ค่ะสามารถปลูกได้ทั้งแตงโมแล้วก็ปลูกได้ทั้งฟักทองเนาะในตำแหน่งของนี่โคมไฟฟักทองเลยโอเคทีนี้ค่ะเราก็รอให้เขาโตแน่นอนว่าระหว่างที่ขอโตนี่ค่ะ Observer Box ก็สามารถที่จะตรวจจับการทำงานได้นี่ค่ะเมื่อมีการโตของเมลอนเกิดขึ้นใช่ไหม Observer Box ค่ะสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของต้นแตงโมได้เขาก็สั่งตัดได้แบบอัตโนมัตินั่นเองเราก็มารอดูเลยค่ะนี่เห็นว่าตัดได้ทุกตำแหน่งค่ะใช้ได้แต่ปัญหานี้ค่ะอาจจะเกิดขึ้นในกรณีนี้ตรงที่ว่าทางซ้ายของ Observer Box ค่ะก็มีแตงโมต้นตรงนี้โตมาขวางทางขวาของ Observer Box ค่ะก็มีแตงโมโตขึ้นมาขวางตรงนี้ทำให้ต้นแตงโมค่ะที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับการโตของแตงโมใช่ไหม
ไม่มีพื้นที่ค่ะในการออกผลนั่นเองดังนั้นค่ะเพื่อความเซฟของระบบนี้เราก็จะเสริม Observer Box ค่ะด้านขวา1ตัวแล้วก็ด้านซ้าย1ตัวค่ะเผื่อในกรณีที่แบบไม่มีพื้นที่การโตเกิดขึ้นนี่ค่ะก็จะได้มีทางขวาและซ้ายสำรองนั่นเองนี่ค่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงแล้วเมื่อมีแตงโมโตมาใช่ไหมเขาสามารถที่จะตรวจจับการทำงานได้อย่างแน่นอนซ้ายขวาเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะนี่ค่ะใช้ได้จับได้ทุกต้นทุกตำแหน่งโอ้โหใช้ได้เลยค่ะแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการเราก็จะเอาฟาร์มรูปแบบนี้ค่ะไปสร้างใน Minecraft เอาชีวิตรอดกันเลยค่ะฟาร์มที่เราสร้างนี่ค่ะสามารถทำได้ทั้งฟาร์มแตงโมแล้วก็ฟาร์มฟักทองเนาะแต่ในที่นี้ค่ะเราจะเลือกทำเป็นฟาร์มแตงโมก่อนโคมไฟฟักทองที่เราวางไว้ค่ะก็คือจะให้แสงสว่างกับเจ้าต้นพืชที่เราเอามาปลูกในแปลงนั่นเองแล้วก็ Observer Box ของเราค่ะวาง3ตัวเผื่อไว้เผื่อในกรณีที่เผื่อว่า Observer Box ตัวตรงกลางนี้ค่ะไม่สามารถทำงานได้ตัวด้านข้างค่ะก็จะเป็นตัวคอยทำงานแทนนั่นเองก็เผื่อไว้ค่ะแน่นอนว่ารูปแบบนี้ค่ะสามารถทำสูงเท่าไหร่ก็ได้จะสูงไปถึง Y ที่256ก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็คือเป็นระบบที่สามารถสูงได้อย่างอินฟินิตี้นั่นเองรูปแบบนี้ค่ะอาจจะใช้ทิตันเยอะหน่อยเนาะแต่ก็จะประหยัด Observer Box ค่ะคุณผู้ชมอาจจะถามว่าทำไมเราไม่เอาแบบ1ทิตันกับ1 Observer Box ใช่ไหมต่อ1ฟักทองหรือว่าต่อ1แตงโมนี่ค่ะเราก็จะบอกค่ะว่าถ้าใช้1 Observer Box ต่อ1พิตันเนี่ยมันจะต้องใช้ Observer Box จำนวนมากเลยนะแล้วการคราฟ Observer Box ค่ะก็ต้องใช้2 Redstone เนาะ1 Nether Quartz ค่ะซึ่ง Nether Quartz เนี่ยเป็นตัวที่จะต้องไปขุดเพิ่มเติมใน Nether ดังนั้นเราก็ตัดสินใจค่ะว่าไม่ไปเด็ดขาดเราจะไม่ไปใน Nether ค่ะเราก็เลยเลือกรูปแบบนี้นั่นเองขี้เกียจไปขุด Nether Quartz ไม่จำเป็นใช่ป่ะเพราะว่ารูปแบบนี้ก็สามารถที่จะทำฟาร์มฟักทองฟาร์มแตงโมได้เหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมก็อาจจะถามเพิ่มเติมค่ะว่าเอ๊ะให้1 Observer Box เนี่ยเป็นตัวจ่ายกระแสไฟให้กับพิตตันจำนวนเยอะขนาดนี้ค่ะมันจะไม่แหลกเหรอมันแหลกแน่นอนค่ะ มันแหลกแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงเครื่องคอมพิวเตอร์เราแรงค่ะดังนั้นเราจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ค่ะ เป็นระบบที่คอมพิวเตอร์ต้องเครื่องแรงค่ะถึงจะทำฟาร์มแบบนี้ได้ก็คือสั่งพิทตันทำงานแบบเป็น10 20ตัวพร้อมกันอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองก็เป็นระบบที่ไม่แนะนำสำหรับคนที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไม่แรงค่ะไม่แนะนำให้สร้างฟาร์มรูปแบบนี้เนาะเพราะว่าอาจจะแหลกได้นั่นเองค่ะแต่ก็ไม่มีทางเลือกหรอกค่ะเพราะว่าข้อกำหนดในการตัดแตงโมหรือว่าตัดฟักทองเนี่ยถ้าเราไม่ใช้พิทตันใช่ไหมเราก็ต้องใช้สลามบล็อกซึ่งทั้งพิทตันทั้งสลามบล็อกนี่ค่ะเป็นอะไรที่ทำให้แหลกทั้งคู่อยู่แล้วนั่นหมายความว่ายังไงก็ตามค่ะฟาร์มแตงโมกับฟาร์มฟักทองเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องแหลกแน่นอนเพียงแค่ว่าจะแหลกมากแหลกน้อยเนาะแต่ทีนี้ค่ะของเราเนี่ยน่าจะแหลกมากเพราะว่าเราทำหลายต้นไงคะใช่ไหมโดยรวมๆนะคะที่เราเล็งไว้ตรงพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะมีประมาณ600-800ต้นเนาะก็นึกถึงพิตตันที่ทำงานค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเครื่องไม่แรงพอนี่ค่ะเกมค้างแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งค่ะในอีพิโซดนี้เป็นอีพิโซดที่100เนาะตามที่เราวางแผนไว้ค่ะก็คือการแจกแมปทุก20อีพิโซดแจกในอีพิโซดที่20 40 60 80ค่ะในอีพิโซดนี้ก็เป็นอีพิโซดที่100แล้วเราก็จะมาทำการแจกแมปกันค่ะแน่นอนว่าคงไม่ได้พาทัวร์เนาะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแมปค่ะได้ลิงก์ใต้คลิปเฉพาะ PC เท่านั้นค่ะในมือถือไม่น่าจะเล่นได้เพราะว่าขนาด PC ใช่ไหมยังต้องใช้เครื่องที่สเปคค่อนข้างที่จะสูงในการเปิดไฟล์นี้ค่ะดังนั้นถ้าใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์อาจจะค้างได้ค่ะดังนั้นก็ไม่แนะนำเนาะสามารถโหลดแบบได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมเนาะก็เจอกันต่อไปค่ะในอีพิโซดที่101ตอนนี้ค่ะเรากำลังจะขึ้นสู่เลข3หลักละมีเวิร์ลค่ะก็ยังคงอยู่ต่อไปตราบใดที่เราไม่เผลอลบไฟล์ตอนนี้เราได้ปูกระจกปิดเรียบร้อยแล้วค่ะในบริเวณขอบด้านข้างเนาะเรามายืนมองข้างบนนี้ค่ะปรากฏว่ามันสวยมากๆเลยนะเนี่ยดูแบบสวยสุดๆเลยค่ะดูดีแปลงที่แบบถูกพรวนดินสลับกันในส่วนของการปลูกค่ะใช
ใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าเราลงมาดูข้างล่างเนาะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนหอคอยทาวเวอร์ที่ปลูกพืชผักในที่นี้ค่ะเราได้ทำการปลูกแตงโมแน่นอนว่าระบบนี้ค่ะสามารถใช้กับฟาร์มฟักทองก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าแตงโมกับฟักทองนี้ค่ะมันก็มีผลแล้วก็ต้นที่คล้ายกันเนาะแน่นอนค่ะตอนนี้เนื่องจากเขายังไม่โตเป็นขั้นสุดดังนั้นเมื่อมีการโตค่ะของเจ้าต้นฟักทองหรือว่าต้นแตงโมเกิดขึ้นเนี่ย Observer Box ค่ะก็ตรวจจับการโตได้แล้วก็ทำงานนั่นเองก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้เขาทำงานไปก็คือพอเขาแบบโตขั้นสุดเมื่อไหร่ค่ะเมื่อนั้นแหละเนาะเวลาที่แตงโมมีผลแตงโมค่ะเขาก็สามารถที่จะตรวจจับเนาะโดยใช้ Observer ค่ะแล้วก็ตัดแตงโมได้นั่นเองระบบการสูบไม่ยากค่ะแต่ก่อนอื่นเนื่องจากตรงนี้เนาะชนกับรังเก็บของเจ้าชูกาเคนค่ะดังนั้นเราก็ขุดบล็อกออกก่อนไปตรงที่โล่งๆค่ะประมาณนี้แหละโล่งแล้วกะขนาดก็ประมาณตรงกลางแล้วกันจากนั้นก็วางฮอปเปอร์ค่ะขั้นแรกก็ส่งฮอปเปอร์ไปรวมกันยังจุดปลายของฮอปเปอร์ก่อนฮะโอ้โหเต็มขอฝากวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วนะตัวเองนี่ค่ะเก็บไว้เลยขุดเชดออกแล้วก็วางฮอปเปอร์โอเคทีนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมลอนค่ะก็จะถูกส่งมายังปลายสุดนี้แล้วเรียบร้อยเนาะจากนั้นเราก็วางเป็นดอปเปอร์ค่ะเป็นดอปเปอร์ให้หันหน้าขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็ขุดบล็อกออก1บล็อกแล้วก็วางน้ำค่ะแล้วเราก็ลงมาเลยจากนั้นก็วางบล็อกลงมาค่ะ1บล็อกแล้วเราก็ขึ้นมาด้านบนกืนตักน้ำออกแล้วก็วางกระจกค่ะเรียบร้อยจากนั้นขุดบล็อกออกตรงนี้ค่ะ2บล็อกไม่มีซิลทัศว่าอยู่ทำไมขุดแล้วแตกเอาอุปกรณ์ที่มีซิลทัศมาขุดค่ะเราจะได้เป็นกระจกมาคืนนี่ทีนี้เราก็วางฮอปเปอร์ค่ะหันหน้าเข้าหากันเราจะใช้การนับไอเทมค่ะเป็นระบบกระพริบเพื่อส่งไอเทมขึ้นไปยังด้านบนนั่นเองแล้วใช้ Redstone Comparator ตัวนี้ค่ะในการตรวจจับไอเทมในฮอปเปอร์โอเคแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ไอเทมลงไปนะอย่าเพิ่งใส่ไอเทมค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังเนาะและทีนี้เพื่อการสูบไอเทมขึ้นไปด้านบนค่ะแน่นอนว่าหลักการนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากค่ะเพราะว่ามันคือหลักการของไอเทมที่เป็น Entity ทั่วไปค่ะเมื่อถูกบล็อกทับนั่นเองอย่างเช่นนี้ค่ะมีกระจกอยู่ในนี้เนาะแล้วมีอะไรปิดเข้าไปในนี้ค่ะนี่กระจกก็จะเด้งขึ้นมาข้างบนนั่นเองก็ใช้หลักการข้อนี้ค่ะในการสูบไอเทมขึ้นมาอย่างข้างบนนั่นเองทีนี้เราก็วางกระจกตรงนี้เลยค่ะปิดให้มิดทุกทิศทางเพื่อไม่ให้ไอเทมค่ะเด้งออกมาอย่างด้านข้างเนาะนี่เราก็ปิดมาเลยค่ะถ้าเราต้องการให้สูบขึ้นไปสูงแค่ไหนค่ะเราก็ต้องวางปิดขึ้นไปสูงเท่านั้นนั่นเองก็กะกะค่ะโอเคประมาณขนาดนี้คือตัวแรกสูงประมาณขนาดนี้ค่ะตัวที่2ก็น่าจะสูงประมาณขนาดนี้แหละ เอาให้มันแบบเท่าๆกันเนาะก็ใช้ได้เมื่อได้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอเทมที่ถูกส่งขึ้นมาค่ะก็อยู่บริเวณตรงกลางนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้ไอเทมค่ะหักโค้งอาจจะโค้งซ้ายหรือโค้งขวาก็ได้มางั้นก็ทางนี้ละกันวางต่อมาเลยค่ะแล้วก็ปิดขอบกระแสน้ำสามารถไหลได้สูงสุดคือ8ช่องมาดูสิถึงสุดนั้นไหมเอ่ยมาได้ต่ออ่ะสุดนี้พอดีค่ะนี่คือสุดเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะตรงนี้เมื่อมีกระแสน้ำเนาะไหลมาค่ะชนกับกระจกทางด้านซ้ายมือเนี้ยมันจะทำให้ไอเทมค่ะไหลแบบชิดซ้ายเสมอก็คือเนี่ยค่ะถ้าเขาไหลไปชนนี้ปุ๊บเห็นไหมไอเทมที่ไหลค่ะก็จะชิดซ้ายแต่ถ้าเป็นหักโค้งแบบทางนี้ค่ะไปทางขวาเนี่ยไอเทมที่ไหลมาก็จะขวาเนาะดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งการไหลของไอเทมค่ะเพื่อเช็งให้เขาสามารถที่จะไหลเข้าไปลงในฮอปเปอร์ได้นั่นเองโดยการวางรังคือปกติค่ะถ้าเราไม่วางรังเนาะแล้ววางเป็นอย่างอื่นค่ะอย่างเช่นวางเป็นฮอปเปอร์เลยอะไรแบบเนี้ย
เราจำลองก่อนด้วยฮอปเปอร์แล้วกันอ่ะสมมุติเราวางเป็นฮอปเปอร์เลยค่ะแล้วก็เอารั้วกั้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อมีไอเทมไหลมาใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะชนกับฮอปเปอร์ค่ะแต่ทีนี้สมมุติถ้ามีไอเทมเต็มฮอปเปอร์นี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีไอเทมไหลไปค่ะเนี่ยเขาก็จะมาค้างอยู่ตรงนี้ค่ะเขาไม่สามารถที่จะไหลไปต่อได้เพราะว่าไอเทมค่ะที่เป็นเอนทิตี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับน้ําเลยแต่ถ้าเราวางเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเป็นลังก่อนเนี่ยเนื่องจากลังค่ะมีขนาดเล็กกว่าบล็อกทั่วไปแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่ารั้วอ่ะก็คือเล็กกว่าบล็อกนี้ค่ะเล็กกว่าบล็อกทั่วไปเนาะแล้วก็ใหญ่กว่ารั้วค่ะเวลาที่ไอเทมมาโดนลังนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครึ่งหนึ่งของไอเทมค่ะเห็นไหมเอา1ชิ้นดีกว่าอ่ะมาทางนี้ค่ะเนี่ยค่ะประมาณแบบครึ่งหนึ่งของไอเทมอ่ะจะอยู่ในน้ําแล้วอีกประมาณครึ่งหนึ่งของไอเทมค่ะจะล้ําออกมายังบล็อกที่อยู่ทางซ้ายมือเนาะนั่นหมายความว่าในส่วนของการล้ําของไอเทมที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะจะทําให้ไอเทมสามารถที่จะถูกฮอปเปอร์ดูดไปได้นั่นเองก็ต้องใช้ลังค่ะในการเปลี่ยนทิศทางของไอเทมก่อนนั่นเองไม่อย่างนั้นไอเทมก็จะไม่สามารถล่วงลงไปในฮอปเปอร์ได้ตรงนี้ก็วางเป็นรั้วกั้นค่ะหรือว่าเป็นแผ่นกระจกหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่บล็อกเต็มเนาะเรียบร้อยโอ้โหน้ำไหลลงมา ทีนี้ค่ะมือได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำก็ไม่ยากเลยค่ะก็วางกล่องแค่นั้นก็จะใช้ได้แล้วตรงนี้ชิดขอบเนาะถ้าจะเป็นกล่องใช่ไหมเดี๋ยวลองจำลองกล่องดูก่อนวางฮอปเปอร์ตรงนี้อ่ะฮะสมมุติวางฮอปเปอร์ตรงนี้แล้วก็วางกล่องใช้ได้ค่ะ2กล่อง3โอเควางกล่องแบบนี้แหละนี่ทีนี้ค่ะก็วางฮอปเปอร์แบบไขว้กันไปซ้ายขวาเพื่อให้ไอเทมค่ะที่ถูกส่งมายังหลังเนี่ยสามารถที่จะลงมาหลังข้างล่างสุดได้นั่นเองเปลี่ยนเป็นลังใหญ่ทีนี้สมมุติถ้ามีไอเทมค่ะถูกดูดโดยฮอปเปอร์เนาะปึ๊บเขาก็สัมผัสที่จะนี่มาอยู่ลังข้างล่างสุดได้เมื่อไอเทมลังข้างล่างสุดค่ะถูกเราเอาออกมาใช้ไอเทมที่อยู่ในลังข้างบนค่ะก็จะร่วงลงมาอย่างลังข้างล่างสุดเสมอก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะในจุดอื่นๆก็วางมาเลยอ่ะแล้วก็วางกล่องแล้วก็วางฮอปเปอร์ให้เรียบร้อยค่ะเชนมีไม่พอค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็มาตัดไม้เพื่อคราฟเป็นเชนกันก่อนค่ะเอาไม้สปรูซมาคราฟเป็นไม้แพลงแล้วก็คราฟเป็นกล่องโอเคได้มาเพิ่ม40กว่าอันเลยค่ะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมว่าโอเคทีนี้ก็ขึ้นมาเลยค่ะด้านบนตำแหน่งสุดท้ายค่ะของทิศทางการไหลของไอเทมเพื่อที่ว่าในกรณีที่ไอเทมไหลมาเยอะมากๆค่ะตำแหน่งสุดท้ายนี้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นฮอปเปอร์ค่ะเพื่อรับประกันว่าถ้าไอเทมเต็มแถวที่1 2 3แล้วแถวที่4ค่ะไอเทมไหลมาเยอะมากๆเนี่ยไอเทมก็จะได้แบบไหลมาลงในฮอปเปอร์นี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังฮอปเปอร์ตัวที่2นี้แล้วก็เข้าสู่ลังเก็บได้นั่นเองก็เป็นระบบเพื่อความเซฟค่ะเติมฮอปเปอร์ขึ้นไปอีก1ตัวเนาะก็ใช้ได้แล้วก็วางกล่องไว้เลยตามด้วยฮอปเปอร์3 4อ่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนะกล่องข้างบนด้วยอีก1กล่องเกือบลืมเลยนี่เรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะก็มาเข้าสู่ระบบการสูบได้เลยใช่ไหมไอเทม1ชิ้นเนื่องจากตรงนี้เป็นการขนส่งแตงโมไอเทม1ชิ้นที่เราจะใส่ในระบบการนับไอเทมนี้ค่ะก็เป็นแตงโม1ชิ้นเรียบร้อยทีนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นแตงโมก็จะค่อยๆถูกสูบขึ้นไปยังด้านบนนี่กระแสไฟค่ะถูกส่งมาที่ดอปเปอร์แตงโมค่อยๆถูกสูบขึ้นไปยังด้านบนแล้วก็เข้าสู่ระบบน้ำแล้วก็ไหลไปลงในกล่องนี้นี่ค่ะมาเรื่อยๆใช่เลยแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็ขึ้นมาหน่อยทำทางขึ้นมาให้กับตัวเราค่ะเพื่อความสวยงามต้องปิดตรงนี้ด้วยค่ะไม่อย่างนั้นไอเทมมันจะเด้งออกมาเลยเนาะกรุณาปิดตรงนี้ด้วยค่ะระบบน้ำด้านบนปิดให้เรียบร้อยแค่นี้ก็ใช้ได้ละนี่ไงเห็นว่า
แตงโมที่ถูกไหลมาค่ะประมาณครึ่งหนึ่งของแตงโมเนี่ยจะล้ำออกมาจากระบบน้ำสามารถที่จะถูกดูดเข้ามาในฮอปเปอร์นี้ได้ใช้ได้ค่ะแล้วตราบใดที่ฮอปเปอร์ตัวแรกค่ะกับตัวที่2ยังไม่เต็มเนี่ยตัวที่3กับตัวที่4ก็ยังไม่ได้ถูกดูดค่ะเพราะสังเกตว่าน้ำจะพัดพาไอเทมมาเร็วมากเนาะดังนั้นบางทีค่ะเขาก็จะเลยล้ำมายังฮอปเปอร์ตัวที่2นั่นเองและแน่นอนแหละว่าฮอปเปอร์ตัวแรกค่ะก็เป็นตัวที่ดูดเร็วที่สุดอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวที่สามารถที่จะดูดได้ก่อนค่ะดังนั้นเราก็ย้ายแตงโมค่ะมาในรังเก็บนี้เลยแตงโมที่อยู่ในรังนี้ค่ะก็ย้ายเข้าสู่ระบบเก็บให้เรียบร้อยเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าในเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่100เนาะก็เป็นเอพิโซดที่เราจะแจกแมปทุกๆ20เอพิโซดนั่นเองค่ะดังนั้นคุณผู้ชมที่จะโหลดแมปไปค่ะแนะนำว่าก็ให้มาที่ตำแหน่งนี้ค่ะตำแหน่งที่ x 3545แล้วก็ z ค่ะที่ลบ3182เนาะในตำแหน่งนี้ค่ะก็จะเป็นโซนอาหารของเราแล้วเราก็เอากล่องค่ะที่อยู่ในเจ้า Inner Chest ก็คือเป็นช็อคโกบ็อกซ์ค่ะที่ใส่อุปกรณ์ทั้งหมดของเราออกมาวางไว้ให้แล้วเพราะเนื่องจากกฎของ Inner Chest ค่ะ Inner Chest ของใครของมันใช่มั้ยดังนั้นคุณผู้ชมก็จะไม่สามารถหยิบของใน Inner Chest ที่เป็นของเราได้ค่ะดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาของใน Inner Chest ทั้งหมดออกมากองไว้ให้ข้างนอกค่ะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะสามารถโหลดแมปได้ลิงก์ใต้คลิปเนาะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ